กลยุทธ์ทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําด้วยเทคนิคการส่งตังคิวการนะคะหลายคนอาจจะโอ้ก็แค่ส่งตังคิวการเป็นกลยุทธ์ได้ยังไงคุณเด้ววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะมาแชร์นะว่ามันเป็นกลยุทธ์ได้ยังไงนะคะการส่งตังคิวการเนี่ยส่งเพื่ออะไรบางคนอาจจะคิดว่าส่งเพื่อเอาห้าดาวไงอยากได้ดาวก็ต้องส่งคําขอบคุณส่งของแถมส่งของขวัญไปแค่นั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะถามว่านั้นเป็น ปัจจัยไหมก็เป็นปัจจัยแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลกักปัจจัยหลักเราคืออะไรเราต้องการจะเก็บฐานข้อมูลนะคะของลูกค้าเก่าไว้ในมือของเราต่างหากไม่ให้เขาหลุดไปแต่เราจะเก็บไว้ตรงไหนล่ะก็เขาซื้อเขาติดตามร้านก็เป็นลูกค้าเก่าแล้วนี่ไม่ค่ะเขามีโอกาสที่จะไปเป็นลูกค้าหลายๆร้านได้ตลอดแต่จะทํายังไงให้เขาแบบอยู่กับเรานานๆจดจําร้านเรานานๆนั่นก็คือการส่งแ h ง n k เกิ c กา d ไปเพื่ออะไรเพื่อหนึ่ง จุดประสงค์หลักเลยนะคะถ้าจะให้เขาเป็นลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ําแล้วเห็นโปรโมชันเราก่อนใครๆเลยคือแอดเข้าไลานะคะ์ค่ะทําไมเพราะว่าการที่เราเอาลูกค้าเก่ากลับเข้าไลนา์เนี่ยเป็นการเพิ่มช่องทางอีกช่องทางหนึ่งผู้ติดตามร้านทางไลน์ก็จะเยอะขึ้นซึ่งไลน์เนี่ยจะเป็นการเก็บลูกค้าเก่าทั้งหมดของร้านเราเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ นะคะเพราะว่าเวลาเราหาลูกค้าใหม่อย่าลืมว่าเราจะเสียมูล,ลค่าไปอสมมติเราตั้ง Follow ์ไไว้ที่20บาทเราจะเสียมูล,ลค่าไปทุก20บาทในการหาลูกค้าใหม่แต่เราจะเก็บลูกค้าใหม่ที่เสียเวล้20บาทกลับมาเป็นลูกค้าเก่าถ้าสินค้าเราเป็นสินค้าที่ซื้อซ้ําได้นี่ยิ่งต้องทํานะคะอย่างเช่นอาหารเสริมสกินแคร์ของที่ใช้แล้วหมดไปถ้าเขาใช้แล้วติดใจอยากซื้ออีกไม่ต้องให้เขาไปวนหาซื้อร้านอื่นให้เขานึกถึงเราแล้ววนกลับมาซื้อซึ่งรลายเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ ดีมากๆเพราะอะไรลูกค้าถ้าไม่ถูกใจจริงเขาจะไม่แอดไลน์ถูกไหมคะถ้าของไม่ดีจริงถ้าเขาไม่ได้อยากจะซื้อบ่อยซื้อซ้ําจริงๆเขาจะไม่แอดไลน์เก็บไว้นะหรือแอดบางทีรับส่วนลดแล้วก็บล็อกก็มีนะทำยังไงให้ลูกค้าแอดไลน์บางคนก็อ๋อโอเคก็รู้ก็ให้แอดไลน์ใส่ QR code คให้แล้วไงแล้วลูกค้าแอดแอดไลน์เราหรือเปล่าอ่ออันนั้นละคะ่ะคำถามเราอ๋อแอดสิก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้น แต่เราส่ง thank you c a r d และส่งของแถมและส่งสินค้าไปเท่าไหร่แล้วเคยคิดย้อนกลับไปไหมคะผู้ติดตามไลฟ์เพิ่มขึ้น200้อยแต่ยอดขายในช้อปปีนี่แบบเป็นพันแล้วนะหลักหมื่นแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าคนแอดไลน์สินค้าเราน้อยมากนะต้องทําการบ้านแล้วนะคะในส่วนนี้สําหรับ Thank you c a r d นะคะ thank y o u c a r d อ่อแล้วแต่การออกแบบเลยมันมันมันขึ้นอยู่กับ ของแต่ละร้านนะคะแต่จุดประสงค์หลักของเราเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาและเราจะรู้ได้ยังไงว่าแอดมาหรือไม่แอดมาเทคนิคของเรานะคะเราใช้วิธีการก็คือเราต้องเก็บ Data นะสมมติว่าเราแจกของแถมพร้อม t h ง n k y o การ r d เดือนละหนึ่งพันหนึ่งพันชิ้นเนี่ยออเดอร์มันอาจจะมากกว่าหนึ่งพันนะคะแต่เราส่งกลับไปเนี่ยวนหนึ่งพันลน์ต้องแอดมาเท่าไหร่หนึ่งพันอันนี้สูงสุดเนาะซึ่งเป็นไปไไม่ได้หรอกเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกัน ลูกค้าจะต้องแอดมาสัก50%แต่ว่า1,000ต่อเดือนนะคะที่เป็น Thank you card พร้อมของแถมนะพร้อมของแถมหรือจะไม่แถมก็ได้นะับเป็น Thank you card ทุกออเดอร์ใน Shopee เนี่ยใน1เดือนมีกี่พันอเอ,มม 2, 3, อเดอร์สมมุติ2-3,000ออเดอร์ในเดือนนั้นน่ะต้องมีคนแอดไลน์เท่าไหร่ถ้าไม่ตรงตามเป้าหรือน้อยกว่าออเดอร์นะคะสมมติยอดขายพุ่งมากเลยอะ่ะสองสาคนแอดไลน์ ยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยน้อยไหมน้อยแปลว่ามีปัญหาเรื่องอะไรถ้ามีปัญหาเรื่องสินค้าแปลว่ารีวิวในช็อปปีก็ต้องมีปัญหาแต่ถ้าเรารีวิวช็อปปี้เอ้ยมันดีนี่ลูกค้าก็ซื้อได้เรื่อยๆนี่แต่ทำไมคนไม่ค่อยแอดไลน์เป็นปัญหาที่แตงเกียวการ์ดหรือเปล่าเราอาจจะดึงดูดลูกค้าให้แอดไลน์ไม่มากพอทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าอออก็แค่ลองซื้อร้านเราเดี๋ยวไปเจอโปรโมชั่นร้านอื่นก็ไปซื้อร้านอื่นไม่แอดหรอกนึกออกไหมคะแต่ถ้าแตงเกียวการ์ดเราดีพอ่อาดีพอ,อยังไง อันนี้เราก็ต้องมานั่งทําการบ้านเรื่อง thank you card ซึ่งมีเทคนิคตามนี้เลยค่ะการใส่ qr code เนาะใส่ qr code ให้ชัดภาพคมชัดนะคะขาวดำก็ได้ไม่จาเป็นต้องสีนะคะแต่สิ่งที่จะดึงดึงลูกค้าให้แอดไลน์ได้ก็คือเรื่องโค้ดส่วนลดหรือคูปองนะคะเฉพาะคนที่แอดไลน์เท่านั้นสมมติว่าใน Thank you card เรานอกจากคำขอบคุณสารพัดที่จะเขียนไม่ต้องเขียนขอบคุณมากๆแบบยาวเยืะไม่ต้อง อดูอย่าง,งานันนี้ยาวเยอะเลยใช่ไหมคะถ้าเราเขียนคำว่า thank you card รับส่วนลดแอดไลน์เฉพาะเท่านั้นเฉพาะคนแอดไลน์เท่านั้นรับเงินคืนอ่ะนึกอ,ออกไหมคะแค่กระดาษอะอะไรที่มันอุมูลค่าเหมือน gift voucher อะคนจะสนใจมากๆนึกอ,ออกไหมคะส่วนลดยีสบาทส่วนลดหนึ่งร้อยบาทเมื่อซื้อครั้งถัดไปให้ลูกค้าอ่ามีส่วนร่วมในการอถ้าเรา มีได้รับส่วนลดหรือว่าถ้ายังไม่ต้องเขียนหนึ่งครั้งถัดไปแต่เขียนไปว่าแอดไลน์รับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ใส่โค้ดใส่รหัสใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะคะโดยมีเงื่อนไขเนี่ยค่อยไปตอบในไลน์ก็ได้คือให้ลูกค้าแอดมาก่อนแล้วลูกค้าถ่ายรูปแต่งกี๊วกาสเงื่อนไขเนาะถ่ายรูปแต่งตุยวกาสเข้ามาเป็น QR code แล้วก็มีรหัสรับหรือรหัสอะไรก็ได้ที่บ่งบอกว่าเนี่ยจะเป็นการใช้กิบเบอเชั่ตัวนี้แล้วนะลูกค้าส่งมาปุ๊บแปลว่าลูกค้าแอดไลน์แล้ว นึกออกไหมคะแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าอ๋อเงอนไขก็คือเอ่อเมื่อซื้อคนนี้จะใช้ได้เมื่อซื้อครั้งถัดไปค่ะคุณลูกค้าเป็นไงลูกค้าเขาก็จะรู้สึกว่าเุ้ยได้ลดตั้งหนึ่งร้อยบาทสมมตินะอันนี้สมมติเมื่อเราซื้อครั้งไปอันนี้กินได้ประมาณสามสิบวันเดือนถัดไปสมมติซื้ออีกสองร้อยเก้าเก้าแล้วก็ซื้อแค่ร้อยเก้าเก้าเป็นไงลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเออจะเก็บกิปวอเชเนอร์นี้ไว้ใช้อันนี้ลูกค้าเก่าแต่คำนวณนต้นน,นะคะคคอัรนน่่ยกยยานะาจจลบ,าบาููบม ทาให้ส่วนลดของเราเนี่ยเป็นเหมือนอีบอชเชอร์ให้ลูกค้าถ่ายรูปส่งกลับมาทางไลน์นะคะเห็นรหัสเห็นโค้ดเห็นทุกอย่างเลยนี่คือความแตกต่างที่บางร้านไม่ค่อยทํากันแต่ว่าหลายหลายร้านบางร้านก็เริ่มทํากันแล้วนะแต่บางร้านก็คือละเลยขายเสร็จส่งอุ้ยได้ยอดกลับมาจบทําใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ใจรายละเอียดดีเทลพวกนี้เราจะได้ยอดจากลูกค้าเก่าตรงนี้เรื่อยๆกินลูกค้าเดิมไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปหาลูกค้าใหม่ได้เรื่อยๆ เอาลูกค้าใหม่นํามาเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าก็จะยังวนอยู่ที่เราพร้อมกับเราก็ยังหาลูกค้าใหม่ได้เรื่อยๆอันนี้เป็นกลยุทธ์ของอาการทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําให้ลูกค้าไม่หลุดไปจากเรานะคะด้วยการทาแต่งเกียวการดห้ามลืมแล้วก็วัดผลมันด้วยนะคะบางคนทําเสร็จไม่วัดผลทําแบบเดิมส่งแบบเดิมตลอดทั้งปีนะคะปรากฏว่ายอดขายช็อปปีขึ้นแต่ยอดแอดไลน์ไม่ขึ้นนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่า ลูกค้าเก่าเราเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเนาะอย่าลืมว่าบอร์ดแคสของ Shopee หรือ h h t บอร์ดเนี่ยก็ไม่ได้มีให้สำหรับร้านใหม่หรือว่าผู้ติดตามน้อยแล้วก็ไม่ได้มีให้ใช้ใชตลอดแต่ว่าลูกค้าเก่าที่เขาแอดไลน์เข้ามาเราสามารถบอร์ดแคสเขาได้ตลอดนะคะนี่ก็เป็นกลยุทธ์เป็นเทคนิคการตลาดอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่หลุดไปจากเราในทุกแพลตฟอร์มนั่นเอง